สวัสดีครับช่วงนี้มารับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีพระราชทานพระวโรกาสให้เอกอัครราชทูตณกรุงเบิร์นเฝ้าถวายเลี้ยงพระกระยาหารค่ำณนครซูริกสมาพันธรัสวิทวันที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2556เวลา 18:45 ตามเวลาท้องถิ่นของสมาพันธรัสวิทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จออกจากโรงแรมที่ประทับณนครซูริกไปยังภัตตาคารบาเซอรี่ริฟพระราชทานพระวโรกาสให้นายเฉลิมพลทันจิตเอกอัครราชทูตณกรุงเบิร์นและภริยาพร้อมด้วยนายธานีทองภักดีเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสำนักงานสหประชาชาติณนครเจนีวาและภริยาและเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกเฝ้าถวายเลี้ยงพระกยาหารค่ำวันที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2556เวลา 16:25 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จออกจากนครซูริกไปยังโรงแรมที่ประทับฮิลตันการ์เด้นอินดาวอสเมืองดาวอสเพื่อทรงเตรียมเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมเรื่องสุขภาพหนึ่งเดียวของเวทีโกลบอลวีคครั้งที่2ที่จัดขึ้นในวันที่17พฤศจิกายนพุทธศักราช2556โดยจะทรงบรรยายพิเศษในหัวข้อความสำคัญของความเชื่อมโยงระหว่างสุขภาพและสิ่งแวดล้อมปัจจัยของการพัฒนาที่ยั่งยืนตามคำกราบทูลเชิญของผู้จัดการประชุมโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาที่ณดามาศทอดพระเนตรสถานที่สำคัญของเมืองซานฟรานซิสโกและทรงเป็นประธานงานกาล่าดินเนอร์การกุศลร้อยดวงใจชาวไทยในซานฟรานเพื่อเพื่อนพึ่งพาวันที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2556เวลา 11:30 ตามเวลาท้องถิ่นรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาซึ่งช้ากว่าเวลาประเทศไทย15ชั่วโมงพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาที่ณัฐดามาศเสด็จจากโรงแรมที่ประทับ The St. Regis San Francisco โดยประทับรถ Big Busเสด็จไปทอดพระเนตรสถานที่สำคัญของนครซานฟรานซิสโกในการนี้ได้ทอดพระเนตรสะพานโกลเด้นเกตสะพานแขวนขนาดใหญ่ที่ใช้ลวดเคเบิลเป็นตัวดึงน้ำหนักสะพานที่ทอดยาวข้ามอ่าวตอนเหนือของเมืองเชื่อมระหว่างซานฟรานซิสโกและมารินเคาน์ตี้สร้างขึ้นเมื่อปี1933สมัยประธานาธิบดีแฟรงคลินดีโรสเวลต์โดยวิศวกรชื่อสตราวตัวสะพานยาว 1,280 เมตรกว้าง27เมตรมีช่องทางรถยนต์6ทางรถบรรทุก3ทางและรถไฟอีก2ทางการออกแบบก่อสร้างสามารถรับแรงลมและแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวเคยได้ชื่อว่าเป็นสะพานแขวนยาวที่สุดในโลกปัจจุบันเป็นลำดับที่9นับเป็นสถานที่ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกรวมทั้งเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของสหรัฐอเมริกาต่อมาเวลา 19:35 พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาที่ณัฐดามาศเสด็จลงณห้องแกลเลอรี่บอลรูมภายในโรงแรมที่ประทับ The St. Regis San Francisco ทรงเป็นประธานงานกาล่าดินเนอร์การกุศลร้อยดวงใจชาวไทยในซานฟรานเพื่อเพื่อนพึ่งพาซึ่งสภาวัฒนธรรมไทยแห่งเมืองฟรีมอนต์รัฐแคลิฟอร์เนียและคณะกรรมการบริหารวัดพุทธานุสรณ์เมืองฟรีมอนต์จัดขึ้นเพื่อหารายได้สมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยสำหรับนำไปใช้ในกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติที่เกิดขึ้น
ในการนี้ได้ประทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้มีจิตศรัทธาถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยโดยภายในงานได้มีการแสดงรำถวายพระพรการแสดงละครพันทางเรื่องพระหล่อตอนปู่เจ้าเรียกไก่และการแสดงปงลางพุทธานุสรณ์โดยบุตรหลานของชาวไทยที่อาศัยอยู่ในซานฟรานซิสโกที่ได้เรียนการแสดงและศิลปะวัฒนธรรมไทยจากโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพุทธานุสรณ์เมืองฟรีมอนต์รัฐแคลิฟอร์เนียมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2538หลังจากมีผู้ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยจำนวนมากซึ่งพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตทรงดำรงตำแหน่งนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นประธานมูลนิธิดำเนินกิจกรรมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแบบพึ่งพาซึ่งกันและกันทุกครั้งที่เกิดอุทกภัยตามที่ต่างๆพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตจะเสด็จไปทรงเยี่ยมเยียนเพื่อปลอบขวัญและประทานความช่วยเหลือด้านการยังชีพแก่ผู้ประสบภัยและมีพระดำริให้พัฒนาต้นแบบการช่วยเหลืออย่างครบวงจรตั้งแต่การเฝ้าระวังด้วยการเตือนภัยการอพยพหลบภัยในช่วงเกิดเหตุโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมตลอดจนมีการฟื้นฟูภายหลังจากเกิดภัยพิบัติทั้งการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยและด้านอาชีพซึ่งได้นำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่เป็นเกษตรกรและส่งเสริมให้สมาชิกในครัวเรือนมีอาชีพเสริมตามความถนัดเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองมีขวัญกำลังใจที่จะดำเนินชีวิตต่อไปได้ตามพระประสงค์ล่าสุดได้ประทานถุงยังชีพของมูลนิธิพร้อมสิ่งของจำเป็นต่างๆแก่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทยเพื่อนำไปช่วยเหลือชาวฟิลิปปินส์ที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุไต้ฝุ่นไหเย็นด้วยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับสวัสดีครับ